สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนอัปเดตนักเตะเคส2017วันที่7กุมภาพันธ์2560ครับเดี๋ยวลิงก์โหลดผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วก็วิธีการโหลดก็ทำตามผมได้เลยครับโอเคให้คุณกดที่ดาวน์โหลดนาวนะครับชื่อไฟล์จะเป็น Option File PDE Pad 4.0 บวก 4.1 นะครับแต่ใช้กับ Pad 4.2 ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนักเตะอัปเดตเหมือนกันโอเคให้คุณกดดาวน์โหลดไปเลยจากนั้นก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับให้คุณกดแตกไฟล์โอเคแตกไฟล์เสร็จเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยครับโอเคจากนั้นให้เราแตกไฟล์ครับต้อง edit แตกไฟล์สักครู่นะครับโอเคแตกเสร็จแล้วนะครับวิธีการติดตั้งก็ดูในนี้ได้เลยนะครับโอเคแต่ผมจะทำให้ดูเลยนะครับเลยไม่ต้องดูก็ได้โอเคครับให้คุณเข้ามาคุณก็จะเห็นไฟล์นี้ครับ2ไฟล์นี้ให้คุณทำการ copy โอเคครับ copy เสร็จมาที่ document นะครับแล้วก็หาคำว่า konami ครับเข้า konami เลยครับเพจ2017 save จากนั้นให้คุณกดคลิกขวาแล้วก็ paste เลยนะครับโอเคทีนี้ก็นักเตะจะอัปเดตนะครับทั้ง6คนนะครับ6ถึง7คนผมก็จะไม่ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่คือรายชื่อนักเตะอัปเดตนะครับที่จะอัปเดต1คนเอดล่าเดลาเฟลฟิลิเป้เมลโลนะครับก็กอนซาโลกุสเดสซาโก้แล้วก็อีกคนนึงก็คือเมมฟิสเดปายครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนเข้ามาที่ edit หรือแก้ไขนะครับโอเคผู้เล่นเดี๋ยวคนแรกผมจะพาไปดูเดปายก่อนนะครับโอ้อยู่นี่ครับโอเคครับก็อัปเดตนะครับแล้วก็ดีมิทรีครับมีวิธีกับเอฟล่าน่าจะอยู่ทีมเดียวกันนะครับมาสเตย์ที่ย้ายมานี่ครับมีวิธีนี่ก็ย้ายนะครับแล้วก็เอฟล่าที่ย้ายมาต่อไปก็ที่ผมจำได้ก็ซาโก้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับถือว่าอัปเดตครบทุกคนนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ